หน้าหนาวนี้มารับลมหนาวพร้อมอบกอดธรรมชาติและขุนเขาที่แสนจะโรแมนติกกันค่ะกับ5ที่พักน่าน่านอนบรรยากาศดีจนอยากหนีไปนอนชิลที่ทางชิลไปไหนนำมาฝากถ้าใครอยากหนีไปนอนชิลกับเราแล้วล่ะก็รีบแพ็คกระเป๋าแล้วตามมาได้เลยค่ะมาเริ่มที่แรกกับที่พักบรรยากาศดีๆที่ตูบนาโฮมสเตย์ค่ะที่พักที่ตั้งอยู่ในอำเภอปัวท่ามกลางธรรมชาติดอกไม้ถูกโอบล้อมด้วยวิวทุ่งนาและภูเขาอันสวยงามห้องพักของที่นี่มีการออกแบบอย่างเรียบง่ายและให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุดค่ะที่สำคัญตอนกลางคืนยังมองเห็นดาวเต็มฟ้าตอนเช้ายังรับลมชมหมอกได้เต็มๆอีกด้วยถัดมาเราจะพามาพักกันที่น่านนิรันดร์ค่ะที่พักกึ่งฟาร์มสเตย์ที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้แบบ360องศาในส่วนของห้องพักมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งแบบบ้านเดี่ยวมีดาดฟ้าและแบบบ้านไม้สไตล์น่านรวมถึงยังมีโรงเรือนปลูกสตรอเบอรี่ที่ลูกค้าสามารถเด็ดชิมกันได้สดๆอีกด้วยบอกเลยว่าชิลสุดๆใครอยากเห็นวิวทุ่งนาเราแนะนำแสงทองรีสอร์ทเลยค่ะเพราะที่นี่เป็นที่พักกลางทุ่งนาสีเขียวชอุ่มสุดสายตาและสวนดอกไม้สวยๆในอำเภอเชียงกลางมีห้องพักให้เลือก2แบบคือห้องพักที่มีอ่างจักกุซี่และห้องพักโซนสวนค่ะนอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ซึ่งทอดยาวไปกลางทุ่งนาไว้ให้ผู้เข้าพักได้มาพักผ่อนพร้อมถ่ายรูปสวยๆกันอีกด้วยล่ะค่ะที่ต่อมาเราจะพามาพักริมน้ำกันที่อาโปเดอร์มางที่พักติดริมลำน้ำมางตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือค่ะห้องพักของที่นี่จะมีให้เลือก3แบบทั้งแบบเต็นท์แฝดสำหรับ4คนเต็นท์และแบบกระโจมสำหรับ2คนรวมถึงบ้านพักแบบติดริมน้ำถ้าใครอยากมานอนท่ามกลางขุนเขามารีเฟรชร่างกายจากธรรมชาติและสายน้ำลำธารแบบนี้ก็มาพักที่นี่ได้เลยปิดท้ายกับที่พักแสนอบอุ่นน่านอนกับอุ่นไอมางที่พักบรรยากาศสุดฟินริมลำน้ำมางอีกหนึ่งแห่งในอำเภอบ่อเกลือค่ะที่หน้าที่พักมีแม่น้ำมางไหลผ่านโขดหินบ้านพักของอุ่นไอมางก็มีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งแบบบ้านเป็นหลังและแบบกระโจมสุดฮิปริมน้ำที่มาพร้อมสะพานไม้ทอดยาวข้ามลำธารที่เราสามารถไปนั่งพักผ่อนชมวิวชิลๆได้ด้วยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5ที่พักที่ทางชิลไปไหนนำมาฝากกันสำหรับใครที่อยากไปนอนชิลรับลมหนาวกับที่พักน่านน่านอนแบบเราแล้วล่ะก็รีบปักหมุดและตามไปเช็คอินกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิล Channel และติดตามแฟนเพจชิลไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา